เบลล่ารานีเคลื่อนไหวแล้วหลังลือโสดแล้วเนื้อหอมมีพระเอกรุ่นน้องมาจีบจากกรณีนางเอกสาวเบลล่ารานีได้เปิดใจล่าสุดเมื่อถูกถามถึงการมูฟออนหรือยังเบลล่าได้ตอบว่าเบลไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงๆมีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมเบลไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่เบลก็พยายามให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากจะมีเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนให้เวลากับตัวเองก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างมีบ้างค่ะมีบ้างตัวเราเองเปิดใจไหมเบลไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดเบลไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนเหมือนกันพอจะบอกได้ไหมว่าเราได้ดอกไม้กี่ช่อในวันนั้นก็เยอะค่ะแต่ไม่ใช่อะไรนะคือได้จากลูกค้าด้วยได้จากเพื่อนๆด้วยได้จากแฟนคลับด้วยซึ่งต่อมาทางด้านเพจเจมอย108ก็ได้ออกมาระบุข้อความว่าเรื่อง move on หรือยังแม่นายบอกว่าเบลไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงๆมีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากจะเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนและเรื่องคนตามจีบก็มีบ้างบางทีก็เพื่อนของเพื่อนบ้างบลาบลาและกูรู้มาว่ามีพระเอกรุ่นน้องชอบแม่นายด้วยอ้อหยอกหยอกแต่ที่อยากบอกแม่นายคืออีพิมพ์เมียพี่หมื่นล่าสุดสาวเบลล่านั้นก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังโพสต์ IG Story เผยให้เห็นภาพของเธอขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่าโสดแต่ไม่เหงานะจ๊ะแถมมีอีโมจิรูปหัวใจซึ่งงานนี้เป็นอย่างไรเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ